ยอมรับนะคะว่าเรื่องนี้การดำเนินคดีพระธรรมชโยนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะทำยังไงจะมีแผนปิดเกมนี้ได้ยังไงนะคะประเด็นทั้งหมดที่เรากล่าวมาที่เราไปเจาะลึกมามันคือการใช้เงื่อนแง่ทางกฎหมายที่จะเอามางัดออกมาใช้ซึ่งสาเหตุเบื้องหลังนี้นะคะก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นยังไงรวมถึงแผนกดดันที่เตรียมดำเนินการก่อนที่จะปฏิบัติการเข้าไปจับกลุ่มด้วยค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามเรื่องราวทั้งหมดนี้แบบเจาะลึกจากรายงานพิเศษของทีมล่าความจริงค่ะเล่นเอาเถอะเจ้าลอกกันมานานหลายเดือนวันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายที่ตำรวจขีดเส้นตายเอาไว้ว่าพระเทพยานมหามุนีหรือพระธรรมชโยอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายจะต้องเข้ามอบตัวตามหมายจับที่มีอยู่หลายหมายแต่แล้วการมอบตัวก็ไม่เกิดขึ้นหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกหน่วยจึงเห็นตรงกันว่าได้เลิกต้องดำเนินการนำตัวอดีตเจ้าอาวาสรายนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้ได้สักทีแต่การจับกลุ่มพระธรรมชโยไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะถ้าง่ายคงดำเนินการสำเร็จไปนานแล้วล่าสุดคณะทำงานพิเศษของพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญนี้จึงวางแผนกดดันเพื่อจับกลุ่มพระธรรมชโยให้ได้ปัจจุบันพระธรรมชโยถูกออกหมายจับในคดีสำคัญ3คดี1คือหมายจับศาลอาญาในคดีสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและร่วมกันรับของโจรจากการรับเช็คบริจาคหลายฉบับจำนวนเงินมหาศาลจากนายสุภชัยศรีสุภอักษรอดีตประธานสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันซึ่งโดนคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์2คือหมายจับศาลจังหวัดเลยในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติสร้างวัดป่าหิมวันที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย3คือหมายจับศาลจังหวัดสีคิ้วคดีบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace Valley เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาสำหรับคดีแรกอัยการได้สั่งฟ้องผู้ต้องหา5คนรวมพระธรรมชโยไปเรียบร้อยกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ในฐานะพนักงานสอบสวนจึงมีภารกิจต้องไปจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยเพื่อส่งให้อัยการนำไปฟ้องต่อศาลกำหนดเวลาจับกลุ่มถูกวางไว้ในสัปดาห์ที่2ของเดือนธันวาคมเพื่อให้ผ่านวาระสำคัญของบ้านเมืองไปก่อนฉะนั้นในช่วงเวลาที่เหลืออยู่นี้คณะทำงานพิเศษของพลเอกไพบูลย์จึงเตรียมดำเนินการทางกฎหมายจากคดีที่2และ3ซึ่งเป็นคดีบุกรุกป่าเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกับพระธรรมชโยจากการตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังพบว่ามหาเถรสมาคมเคยมีมติให้ดำเนินการกับพระสงฆ์ที่มีพฤติการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติโดยมติมหาเถรสมาคมในอดีตเคยสั่งให้สึกพระหลายรูปที่กระทำผิดในเรื่องนี้มาแล้วฉะนั้นหลังจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเขี่ยลูกไปให้มหาเถรสมาคมดำเนินการหากว่าไม่ดำเนินการย่อมถือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนในคดียักยอกทรัพย์จะมีการประสานให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เข้าตรวจสอบเส้นทางการเงินของวัดที่โยงกับคดีสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันและหากว่าพบหลักฐานก็จะมีการอายัดเงินบางส่วนเอาไว้อีกด้านหนึ่งหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI ก็จะเพิ่มความกดดันให้รักษาการเจ้าอาวาสส่งตัวพระธรรมชโยให้กับเจ้าหน้าที่เพราะมีหมายจับอยู่ถึง3หมายหากไม่ดำเนินการก็จะถือว่ามีความผิดฐานให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189จุดนี้เองที่ทำให้คนของวัดพระธรรมกายออกมาให้ข่าวกลับลำว่าไม่รู้อดีตเจ้าอาวาสอย่างพำนักอยู่ที่วัดหรือไม่เพราะเป็นการเล่นแง่ทางกฎหมายเพื่อให้ตนเองพ้นผิดในเรื่องช่วยเหลือให้ที่พักพิงแก่ผู้ต้องหาแผนกดดันทั้งหมดนี้ต้องบอกว่าเป็นการวางเกมของระดับนโยบายแต่จะประสบความสำเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับความจริงจังของหน่วยปฏิบัติด้วยปัญหาที่สังคมยังกังขาอยู่ในขณะนี้ก็คือหน่วยปฏิบัติโดยเฉพาะหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมีความจริงจังจริงใจแค่ไหนกับการจับกุมตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายโดยเฉพาะการให้ข่าวเรื่องการขอหมายค้นว่าต้องมีพยานยืนยันซะก่อนว่าพระธรรมชโยยังอยู่ในวัดจริงๆทั้งที่เงื่อนไขการขอหมายค้นในที่ระโหฐานเช่นวัดหรือบ้านพักอาศัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาไม่มีกำหนดว่าต้องมีหลักฐานชัดๆว่าตัวผู้ต้องหาพำนักอยู่ในสถานที่นั้นการยื้อเวลาขอหมายค้นจากศาลอาจตีความได้ว่าเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้ต้องหาหลบหนีและหากถึงเวลาเข้าไปค้น
และไม่พบตัวผู้ต้องหาผู้ที่อยู่ในข่ายให้ที่พักพิงก็จะไม่มีความผิดตามไปด้วยนี่คือเกมทางกฎหมายที่บอกได้คำเดียวว่าการจับกลุ่มพระธรรมชโยไม่ใช่เรื่องง่ายๆอย่างแน่นอนทีมล่าความจริงนาว26รายงานนี่นะคะคือเกมนะคะที่ทั้งสองฝ่ายใช้เงื่อนแง่ทางกฎหมายเข้ามางัดใส่กันเจ้าหน้าที่ก็ต้องถามว่าจริงจังแค่ไหนในการปฏิบัติงานด้วยค่ะก็เป็นคำถามที่สังคมยังตั้งข้อกังขาอยู่ในขณะนี้นะคะว่าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายจะมีความจริงใจแค่ไหนในการจับกลุ่มตัวพระธรรมชโยมาดำเนินคดีตามกระบวนการทางยุติธรรมได้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตำรวจก็พูดชัดเจนแล้วว่าถ้าไม่มามอบตัวก็มีแผนรอเอาไว้อยู่แล้ว